สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริศอธิศินครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมเนี่ยคือบุรพาจารย์เจดีครับในวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่วัดป่าสารวันครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่เป็นนักปฏิบัติผู้ที่มีศรัทธาปัสสาทะในการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานท่านผู้ชมจะต้องเคยได้ยินปฏิปทาแล้วก็คำสอนของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นแล้วก็ยังมีคำสอนของหลวงพ่อพุทธฐานิโยมาด้วยครับวันนี้ครับรายการคลิกใจให้ทำครับเรามากราบบุรพาจารย์เจดีย์เรามากราบครูบาอาจารย์ที่วัดป่าสารวันแล้วเรามาอาราธนาข้อธรรมจากท่านเจ้าอาวาสคือท่านพระวินัยโมลีครับณวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับหลวงพ่อพุทธานิโยท่านสอนอะไรในเรื่องของจิตตภาวนาท่านสอนให้เราภาวนาอย่างไรอะไรเป็นมรรควิธีในการเข้าถึงธรรมวันนี้ครับเรามาพบกับท่านพระอาจารย์กันได้เลยครับครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ธรรมทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในอุโบสถของวัดป่าสารวันนั่นเองครับตอนนี้ครับผมได้รับความเมตตานะครับจากท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลีครับหรือว่าที่ญาติธรรมผู้มีศรัทธาปัสสาทะเรียกหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อคำปอนสุทธิยาโนครับปัจจุบันครับท่านผู้ชมท่านดำรงตำแหน่งเป็นท่านเจ้าอาวาสที่วัดป่าสารวันครับแล้วก็ยังคงเป็นท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับผมเอ็มสริศอธิศินอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการหลวงพ่อพร้อมๆกันครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับที่ให้โอกาสกับทางรายการแล้วก็ทางญาติธรรมผู้มีศรัทธาปัสสาทะครับหลวงพ่อครับเจริญพรครับหลวงพ่อ หลวงพ่อครับจริงๆต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับรายการนะครับที่ได้มาที่วัดป่าสารวันเพราะถือว่าที่วัดป่าสารวันเนี่ยเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในเราก็มีชื่อเสียงของครูบาอาจารย์ของบูรพาจารย์ก็ว่าได้นะครับของบุรพาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองครับหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับหลวงพ่อแต่จะขออนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อก่อนครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดป่าสารวันเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อครับก็เนื่องจากว่าทางคณะสงฆ์ในสมัยนั้นจริงๆแล้ววัดป่าสารวันเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ครับหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมเป็นผู้ก่อสร้างวัดเป็นผู้ตั้งวัดเป็นรูปแรกครับหลวงพ่อครับซึ่งหลวงปู่สิงห์นี่ท่านก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับต่อมาก็ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็ศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่หลายปีต่อมาคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลวงพ่อสมเด็จมหาวีระวงศ์ติดโซอ้วนต้องการให้มีวัดกรรมฐานวัดปฏิบัติควบคู่ไปกับฝ่ายบริหารให้เกิดมีขึ้นในทางอีสานใต้ของเราครับก็เลยมาที่จังหวัดนครที่มาโดยนิมนต์หลวงปู่สิงห์ก่อนที่จะมาจากอุบลนี่หลวงพ่อปู่สิงห์ท่านอยู่จังหวัดขอนแก่นมาสร้างวัดที่ขอนแก่นครับว่าขอนแก่นก็คือวัดที่หลวงปู่บุญเพ็งซึ่งมรณภาพไปเมื่อเร็วๆนี่เองเป็นวัดที่หลวงปู่สิงห์สร้างเหมือนกันก็ย้ายมาจากขอนแก่นแล้วก็มาลงสู่โคราชมาสร้างวัดที่วัดป่าตะละวันก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดสายปฏิบัติกรรมฐานครับในยุคต้นๆในสมัยนั้นที่ว่าวัดป่าตะละวันเป็นวัดแรกครับก็เริ่มต้นจากการได้มาพักในสมัยหลวงปู่สิงห์มาพักอยู่ป่าช้าที่1ของเมืองโคราชป่าช้าที่1ของเมืองโคราชก็คือวัดป่าตะละวันในปัจจุบันแต่ก่อนเป็นป่าช้าเหรอครับเป็นป่าช้าประจําจังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าอยู่ไกลเขาบอกว่าอยู่ไกลห่างจากหัวรถไฟนครราชสีมานี่ก็ไกลสมัยนั้นคงจะเป็นป่าเป็นดงที่เข้ามาก็ค่อนข้างยากแต่ในทางกรรมฐานทางปฏิบัติท่านก็ต้องการในป่าในดงในที่เปลี่ยวที่เหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ประกอบกับทางบ้านเมืองในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเจ้าเมืองคือหลวงชานนิคม
ครับเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นหลวงชานนิคมก็ได้มอบที่ตรงนี้75ไร่ให้สร้างเป็นวัดขึ้นมาโดยมีทางคณะสงฆ์คือหลวงพ่อสมเด็จปู่สมเด็จมหาวีระวงศ์ในสมัยนั้นให้การสนับสนุนก็สร้างวัดขึ้นมาแล้วก็มีหลวงปู่สิงห์เป็นหลักครับปักหลักอยู่ตรงนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านแต่ในช่วงมาเริ่มใหม่ๆนี่จากประวัติมีคณะกรรมฐานที่มาร่วมกับหลวงปู่สิงห์นี่หลายรูปครับอย่างที่เรามีหลักฐานมีรูปถ่ายที่ติดไว้ตามต้นเสาที่ศาลาหอฉันของวัดจึงเรียกว่าศาลาหลวงปู่สิงห์ก็มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นครับหลวงปู่กงมาหลวงปู่สิมหลวงปู่ชอบนี่เป็นต้นแล้วหลวงปู่มหาปิ่นที่เป็นน้องชายของหลวงปู่สิงห์ก็มาร่วมสร้างวัดป่าทะละวันในยุคเริ่มต้นครับก็ถือว่าเป็นยุคที่บุกเบิกก็ค่อนข้างจะยากลำบากในสมัยนั้นเกี่ยวกับความเจริญและการคมนาคมนี่ก็ยากหลวงพ่อครับงั้นแสดงว่าณวัดแห่งนี้นะครับหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่บำเพ็ญธรรมของครูบาอาจารย์ด้วยครับใช่ใช่เริ่มต้นมาเอาป่าช้าเป็นที่พักปฏิบัติธรรมครับหลวงพ่อครับต่อมาก็ขยายขยับเป็นสร้างเป็นวัดเป็นอะไรขึ้นมาแต่ในยุคต้นคงจะเป็นป่าครับเขาบอกว่าจากสารกลางจังหวัดมาตรงวัดป่าตะวันใช้เวลาครึ่งวันก็จะถึงก็เหมือนกับว่าเดินเป็นทางเกวียนเป็นดินทรายอะไรเข้ามาครับผมเขาไปคิดว่าเปลี่ยวถ้าไม่ตั้งใจจริงๆคงเข้ามาไม่ถึงโดยเฉพาะเป็นป่าช้าประจำเมืองก็ครับเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้ามาแต่พระกรรมฐานก็ท่านก็ชอบในมุมที่สงบเป็นส่วนใหญ่เวลาไปสร้างวัดไปปฏิบัติท่านมองหาความสปายะนะครับหลวงพ่อก็ส่วนหนึ่งคือเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับที่จะปฏิบัติธรรมครับผมในการเริ่มต้นจากตัวท่านเองก่อนเอาความสงบเอาธรรมะในส่วนตัวก่อนเพื่อจะนำไปสู่ประชาชนคือเป็นสถานที่ที่จะฝึกที่จะอบรมตัวเองให้เต็มที่ก่อนก็จะเป็นต้นทุนที่จะกระจายไปสู่ญาติโยมประชาชนครับแล้วก็จากนั้นมาก็มีหลายๆรุ่นหลายๆองค์ที่สำคัญที่ผ่านมาวัดป่าตะละวันแทบทั้งนั้นนะครับหลวงพ่อครับแม้แต่สมัยหลวงปู่มั่นตามประวัติว่ากลับจากเชียงใหม่กลับมาทางอีสานก็มาแวะพักที่วัดป่าตะละวันครับผมแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเรียกว่าสายวัดป่าหลายๆรูปเคยผ่านวัดป่าตะละวันแทบทั้งนั้นครับอย่างนั้นก็มาพักช่วง7วัน1เดือน3เดือนเลยติดตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาครับยกตัวอย่างหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นหลวงปู่ไทยหลวงปู่ไม้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ครับผมก็เคยผ่านวัดป่าตะละวันแต่หลวงพ่อวิริยังเจ้าวาดวัดธรรมมงคลผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพก็เคยเป็นเนนอยู่ที่นี่กับหลวงปู่คงมาคือความเป็นมาของค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเป็นวัดใหญ่แล้วก็เป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอาศัยพักปฏิบัติธรรมเยอะครับสาธุครับหลวงพ่อครับเป็นวัดสำคัญเป็นวัดที่สปายะและเป็นวัดที่มีในเรื่องของความพร้อมในการเจริญสมณธรรมแล้วก็ดังเฉกเช่นที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มารวมตัวกันด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็คิดว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ในสมัยนั้นถึงเป็นป่าเป็นสถานที่ห่างไกลเมืองพอสมควรที่จะเหมาะสมครับอันที่สองก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักๆในสายปฏิบัติมานำแนวทางมาลงแล้วทำให้เกิดผลต่อชีวิตจิตใจของประชาชนเขาปฏิบัติแล้วมันได้ผลแล้วก็เกิดศรัทธาก็มาร่วมกันดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันจึงทำให้วัดป่าตะละวันเป็นที่รู้จักของญาติโยมประชาชนทั่วไปครับหลวงพ่อครับกราบสาธุครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อพุทธนะครับผมหลวงพ่อพุทธนี่มาอยู่ในสมัยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2513 2513เลยครับ2513ครับครับหลวงพ่อครับตะละวันแล้วท่านมามรณภาพเมื่อพ.ศ. 2542ครับผม42ก็เป็นเวลาหลาย10ปีครับแต่เป็นช่วงที่สืบสานต่องานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เด่นที่สุดเพราะหลวงพ่อพุทธนี่ท่านได้ทุกอย่างหมายความว่าทางด้านปริยัติท่านก็ได้เป็นปริยธรรม4ประโยคคือเป็นมหาจากวัดปฐุมวนารามครับตอนเป็นเนนเป็นพระหนุ่มท่านก็ไปเรียนจนได้มหาปริย
พอได้มาประเรียนก็ออกมาปฏิบัติในสายกรรมฐานแล้วในการเทศการสอนการอธิบายธรรมะการเข้าใจธรรมะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ฟังง่ายนั่นคือลักษณะของหลวงพ่อพุทธแล้วก็ทำให้ญาติโยมประชาชนรู้จักวัดป่าตะละวันมากขึ้นจนกลายว่าทุกวันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์เลยถ้าพูดถึงวัดป่าตะละวันเขาจะบอกว่าโอ้วัดป่าตะละวันวัดของหลวงพ่อพุทธถ้าพูดถึงว่าหลวงพ่อพุทธเขาก็จะบอกว่าหลวงพ่อพุทธวัดป่าตะละวันนั่นคือท่านได้ทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นที่นี่โดยเฉพาะในด้านการเผยแผ่การสั่งสอนการประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนอันที่สองก็ได้สร้างเสนาตนะที่สำคัญส่งเสริมการปฏิบัติธรรมครับว่าเป็นวิหารฐานิโยเป็นบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆส่งเสริมจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นครับส่งเสริมต่อจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วางพื้นฐานเอาไว้ครับอีกอันหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติเกิดผลได้รับความดีความสุขความสงบแล้วสามารถทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริงๆก็เพิ่มศรัทธามากขึ้นครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้หลวงพ่อพุทธสามารถได้ขยายงานไปสู่หน่วยงานราชการต่อสังคมครับผมมีการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลในต่างๆที่ในนครราชสีมานี่เยอะจริงๆแล้วเนี่ยตอนลูกหาคำว่าวัดป่าสารวันเมื่อปีที่แล้วครับหลวงพ่อลูกเคยได้ยินครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนี่แหละครับที่ท่านกล่าวถึงคำสอนของหลวงพ่อพุทธแล้วหลายต่อหลายท่านเนี่ยก็มากราบหลวงพ่อพุทธที่วัดนี้แห่งที่วันแห่งนี้ด้วยนะครับหลายต่อหลายท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ก็เหมือนเคยได้ยินแล้วก็เคยเข้าไปกราบหลวงพ่อตอนหลวงพ่อพุทธท่านสอนกรรมฐานตามองค์การนั้นองค์การนี้ด้วยครับหลวงพ่อครับคือลักษณะที่เด่นอย่างที่เกิดในตอนต้นนะว่าคือหลวงพ่อพุทธนั้นท่านครบหมายความว่าทางฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติมีความจำเป็นต้องควบคู่กันไปครับแต่บางองค์บางท่านปฏิบัติได้พุทธปฏิบัติแต่ในทางปริยัติท่านก็ไม่ชำนาญหรือไม่เคยผ่านมาครับแต่เนื่องจากหลวงพ่อพุทธนี่ท่านผ่านมาทั้งปริยัติและปฏิบัติแล้วก็ควบคู่กันไปเวลาท่านอธิบายหรือว่านำเสนอหรือทำความเข้าใจค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายครับและอีกอันหนึ่งหลวงพ่อพุทธท่านเกิดช่วงรอยต่อระหว่างพวกเทคโนโลยีมันกำลังเข้ามาเชื่อมต่อกันใช่ใช่ครับหลวงพ่อจะมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีอะไรต่างๆเข้ามาครับผมแม้แต่ร่องรอยต่างๆที่เป็นการสื่อสารต่างๆนี่ก็ยังมีอยู่เยอะครับท่านสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีทุกองค์แหละแต่ว่าฟังง่ายเข้าใจง่ายหรือว่าในลักษณะนี้จึงทำให้หลวงพ่อพุทธนี่ค่อนข้างว่าในความรู้สึกของญาติโยมประชาชนเป็นอมตะคล้ายๆกับหลวงปู่ชาครับคล้ายๆของหลวงปู่ชาเป็นอมตะในพิธีไม่เสื่อมไม่ล้าสมัยครับคำสอนอะไรต่างๆคือสามารถเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ตรงได้เลยเรียกได้ว่าทุกระดับได้ไหมครับหลวงพ่อครับทุกระดับแบบผู้เริ่มต้นจนถึงผู้ที่ปฏิบัติมาติดตั้งแต่เยาวชนจนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อที่วัดนี้เหมือนกันครับผมแม้แต่ปีนี้ก็ทางวัดก็ได้พิมพ์หนังสือบทสนทนาธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าตะละวันพิมพ์แจกจ่ายประชาชนครับหลวงพ่อครับในวันหนังสือฐานิโยบูชาปี61นี่ก็เป็นที่หัวข้อธรรมะครับระหว่างการสนทนาธรรมของหลวงพ่อพุทธกับในหลวงรัชกาลที่9ครับผมสาธุครับหลวงพ่อตอนที่ลูกมาเมื่อปีที่แล้วครับจะมีพาญาติโยมมาครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดหลายต่อหลายท่านที่เคยร่วมทริปเนี่ยก็จะจำได้นะครับว่าเรามากราบหลวงพ่อคำปอนครับแล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยจะมีที่นั่งใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเป็นพรที่เป็นที่นั่งที่ประทับที่เป็นที่กราบของในหลวงรัชกาลที่เก้าเสด็จมาครับกราบหลวงพ่อพุทธมาสนทนาธรรมหลวงพ่อพุทธครับมาครบทุกพระองค์เลยนะช่วงนั้นครับปี2524ครับ2524ครับสาธุครับหลวงพ่อครับเรียกว่ามีความสำคัญในเชิงของวัดในเชิงของคำสอนครบมาต่อเติมมาเพิ่มเติมมาเสริมต่อปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับให้กระจายมากขึ้นให้เด่นมากขึ้นครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนชัดเจนในหลักคำสอนในการปฏิบัติของท่านครับผมขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับเอาละท่านผู้ชมครับอย่างที่เราได้ฟังจากหลวงพ่อคำปอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่า
สิ่งที่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านได้ทำเอาไว้เนี่ยโอ้ล้นหลามมากเลยทั้งล้นหลามทั้งงดงามแล้วทั้งยังเป็นหลักฐานของความเจริญนะครับของการยืนยันด้วยนะฮะของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นคำสอนที่เปลี่ยนคนได้ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในระดับใดก็ตามและเป็นคำสอนที่เป็นคำสอนแบบอากาลิโกครับนั่นหมายความว่าผ่านการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ในยุคไหนก็ตามเนี่ยยังคงเป็นจริงเสมอใช้ได้เสมอด้วยนะครับผมท่านใดก็ตามครับที่มาในวัดนี้นอกจากจะมีหลวงพ่อคำปอนนะครับเป็นดำรงตำแหน่งเป็นท่านเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยแล้วก็มากราบไหว้ที่อุโบสถหลังนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้เจออีกอย่างนึงนะครับคือบูรพาจารย์เจดีนั่นเองครับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของบูรพาจารย์เจดีนั้นเป็นอย่างไรเรามาฟังจากหลวงพ่อในช่วงหน้าของรายการครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเมื่อครู่ครับเราได้ฟังจากหลวงพ่อคำปอนเรียบร้อยแล้วนะครับถึงประวัติของหลวงพ่อพุธแล้วก็คุณูปการนะครับเรียกได้ว่าคุณูปการละกันที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้ฝากไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนตอนนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินมาที่วัดป่าสารวันเนี่ยใกล้ๆกับอุโบสถนะครับจะเจอบูรพาจารย์เจดีข้างในมีรูปหล่อของครูบาอาจารย์อยู่5องค์ถามว่าบูรพาจารย์เจดีย์มีความสำคัญอย่างไรประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีอะไรพิเศษที่อยู่ข้างในหาคำตอบได้จากหลวงพ่อได้เลยครับหลวงพ่อครับกราบขออาราธนาครับหลวงพ่อครับบูรพาจารย์เจดีย์เนี่ยสำคัญอย่างไรแล้วก็ขอตั้งแต่เริ่มต้นได้ไหมครับหลวงพ่อครับประวัติความเป็นมาเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ครับหลวงพ่อที่ในการสร้างบูรพาจารย์เจดีย์นี่เริ่มสร้างหลังจากที่หลวงพ่อพุทธมรณภาพปี2542ครับผมแล้วก็ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพปี2543ครับผมหลังจากนั้นก็ได้เริ่มสร้างบูรพาจารย์เจดีย์คือต้นทุนส่วนหนึ่งในการก่อสร้างก็คือจตุปัจจัยที่ญาติโยมมาทำบุญเนื่องในการถวายพระเพลิงสรีระร่างของหลวงพ่อพุทธนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่ก็มีความสำคัญตรงที่ว่าทางวัดก็ดีทางบ้านเมืองก็ดีคณะกรรมการก็ดีส่วนใหญ่ว่าทำยังไงเราจะทำอะไรเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกสำหรับหลวงพ่อพุธก็ดีสำหรับบูรพาจารย์ก็ดีก็เลยมีมติกันว่าสร้างเจดีย์ตั้งชื่อว่าบูรพาจารย์เจดีย์ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วคำว่าบูรพาจารย์เจดีย์บูรพะหมายถึงปางก่อนอาจารย์ผู้มีในปางก่อนหรือว่าอาจารย์รุ่นก่อนๆนั่นเองครับผมก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะหลวงพ่อพุธจุดประสงค์ตรงนั้นคือรวบรวมบุรพาจารย์หรือว่าอาจารย์ผู้มีในปางก่อนที่เคยทำคุณประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนาต่อประชาชนมาก่อนมารวบรวมไว้ให้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นได้ทราบและได้เป็นแนวทางในการปฏิพฤติปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติของแต่ละองค์ท่านครับผมก็เลยสร้างบูรพาจารย์เจดีย์ขึ้นมาปี2543ครับผมต่อจากงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพุธครับผมพอลงมือสร้างก็เป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาอย่างยิ่งว่าในส่วนของทหารช่วยเยอะครับโดยเฉพาะในสมัยนั้นพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์เป็นแม่ทัพภาคที่2กำลังในการก่อสร้างก็ทหารช่างของค่ายสุรนารีและจำนวนจตุปัจจัยที่นำมาสร้างเป็นจตุปัจจัยที่ญาติโยมประชาชนที่มาร่วมงานเกี่ยวกับพิธีงานพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่วันมรณภาพเลยครับก็เป็นเงินกองทุนที่มาสร้างเจดีย์อันนี้จนสำเร็จครับในเมื่อสร้างสำเร็จแล้วนี่ก็ได้รวบรวมบูรพาจารย์หลักๆที่เกี่ยวกับวัดป่าตะละวันที่สำคัญถ้าเราเข้าไปในเจดีย์จะปรากฏเห็นว่ามีอยู่5รูปรูปเหมือนของท่านเป็นไฟล์การเท่าองค์จริง5รูปโดยจะไล่เริ่มต้นจากต้นมาที่ปลายคือหมายความว่าจากองค์ที่สูงสุดมาที่ปลายสุดไล่จากต้นมหาปลายเหมือนกันถึงนะก็คือรูปแรกคือหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาครับหลวงปู่เสานี่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ฝ่ายกรรมฐานรูปต้นๆของภาคอีสานเนี่ยนะครับซึ่งคู่กับหลวงปู่มั่นครับคือหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสานี่บางทีเราเข้าใจว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสานี่เป็นครูบาอาจารย์กันแต่ท่านว่าเป็นสหธรรมิกกันปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันแต่ว่าพรรษาหลวงปู่มั่นนี่จะอ่อนกว่าหลวงปู่เสาครับแต่ก็เคยปฏิบัติร่วมกันมีความสำคัญ
ในการปรึกษาในการอบรมในการสั่งสอนในการแก้ปัญหาธรรมให้แก่กันครับครับก็ได้ลำดับพรรษาก็คือหลวงปู่เสาครับพรรษาสูงสุดนะก็มีรูปหลวงปู่เสาโดยเฉพาะหลวงปู่เสาเนี่ยถือว่าหลวงพ่อพุธเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสานะท่านบวชเป็นเนนเป็นพระหนุ่มเนี่ยอยู่กับหลวงปู่เสาหลวงปู่หลวงพ่อพุธนะครับผมก็เลยมีรูปแรกคือรูปหลวงปู่เสารูปที่สองรูปปั้นที่สองที่ในบุรพาจารย์เจดีย์คือรูปหลวงปู่มั่นครับผมรูปหลวงปู่มั่นซึ่งก็เป็นบทบาทถือว่าเป็นองค์รองจากหลวงปู่เสาในการที่จะดูแลปกครองอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหารุ่นต่อๆมานี่ครับให้ได้เข้าสู่ธรรมะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในข้อวัดปฏิบัติต่างๆนี่เข้มแข็งมากก็คือหลวงปู่มั่นแต่คนส่วนใหญ่นี่ถ้าทัดช่างน้ำหนักเราจะเข้าใจว่ารู้จักหลวงปู่มั่นมากกว่าหลวงปู่เสาเป็นส่วนใหญ่อย่างในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าตามลำดับยุตามลำดับพรรษาตามลำดับคุณธรรมก็เริ่มจากหลวงปู่เสาแล้วมาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อครับขออนุญาตครับทำไมคนถึงรู้จักหลวงปู่มั่นเยอะกว่าหลวงปู่เสาครับเวลาอยู่ในสื่อก็ดีอยู่ในไหนก็ดีก็เนื่องจากอันหนึ่งบุคลิกภาพของหลวงปู่เสาเนี่ยท่านไม่ค่อยเทศไม่ค่อยสอนไม่ค่อยพูดมากพูดอย่างไรเงี้ยนะครับแต่ท่านเน้นในการปฏิบัติครับแต่ว่าในข้อหลักข้อธรรมหรือว่าการแก้ปัญหาท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจากพ่อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ผ่านมือของท่านมาแต่ท่านไม่ค่อยพูดแต่ก็พูดน้อยแต่ว่าเน้นหนักในการปฏิบัติครับลงมือในการกระทําเป็นจุดใดจากนี้จากหลักฐานหลวงพ่อพุทธสอนบอกว่าหลวงปู่เสาสอบนักธรรมตรีก็ไม่ได้แต่เรื่องใจเรื่องเข้าใจธรรมวินัยเรื่องพระวินัยนี่หาตัวจับยากครับในคณะสงฆ์ในปัจจุบันหรือพระสงฆ์ในปัจจุบันหมายถึงว่าการปฏิบัติตรงต่อธรรมะการเข้าใจหัวข้อพระธรรมพระวินัยแต่ท่านสอบธรรมตรีไม่ได้คือท่านไม่สอบครับท่านไม่เรียนท่านไม่ตอบแต่ว่าท่านศึกษาด้วยตัวเองจากข้อวัดปฏิบัติจากตำรับตำนานแต่ว่าไม่มีการสอบถือว่าเป็นต้นตำรับเลยก็ว่าได้ในแนวทางที่ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังนี้ยึดแล้วก็กล่าวขานทีนี้คนรู้จักหลวงปู่มั่นเยอะก็เพราะหนึ่งในการอธิบายธรรมะในการสอนธรรมะในข้อวัดปฏิบัติหรือว่าความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่ติดต่อจากถ่ายทอดมาจากหลวงปู่เสาครับผมแล้วก็เป็นการกระจายลูกศิษย์ลูกหาในช่วงหลวงปู่มั่นเยอะเราจะสังเกตว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆนี่ทุกองค์ที่มีบทบาทคุณูปการต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองต่อชุมชนต่อพระศาสนาหลายๆองค์ในประเทศไทยจะกล่าวถึงว่าผ่านมือหลวงปู่มั่นเคยอบรมเคยอยู่เคยปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นจึงทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักหลวงปู่มั่นเป็นจำนวนมากนะมันเป็นรูปที่3เป็นรูปที่2นะทีนี้รูปที่3ที่เรากล่าวถึงเนี่ยนั้นที่บรรจุที่สร้างรูปเหมือนไว้ที่บุรพาจารย์เจดีย์คือหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ครับหลวงปู่สิงห์ที่เรากล่าวว่าเป็นปฐมเจ้าอาวาสของวัดป่าตะละวันเป็นรุ่นบุกเบิกวัดป่าตะละวันจากป่าช้ามาเป็นวัดก็ใช้เวลาเรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตบั้นปลายชีวิตหลวงปู่สิงห์ก็ได้มามรณภาพที่นี่ก็ถวายพระราชทานเพลิงศพที่นี่ครับเป็นองค์ที่สำคัญแล้วก็ถือว่าหลวงปู่สิงห์ก็ถือว่าอยู่ในอันดับถ้าเราไล่ตามลำดับก็อันดับที่3ถือว่าเป็นขุนพลเอกฝ่ายกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่สิงห์มีคนขานว่าเป็นขุนพลเอกกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นของสายกรรมฐานถ้ามีปัญหาตรงไหนที่ไหนก็ต้องมีหลวงปู่สิงห์ไปช่วยแก้ไขแทบทุกแห่งทุกเรื่องในสมัยนั้นครับแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะก็เป็นที่รู้จักกันทั่วๆไปในสมัยนั้นหลวงพ่อครับแสดงว่าณเวลานั้นเองเนี่ยหลวงพ่อพุธก็บวชอยู่กับหลวงปู่เสาครับหลวงปู่เสาเป็นเนนก็ได้มาตามหลวงปู่เสาครับเชิญพรขณะเดียวกันหลวงปู่สิงห์ก็อยู่กับหลวงปู่มั่นทุกๆรูปอยู่ในวัดป่าสารวันแห่งนี้ครับเคยผ่านวัดป่าสารวันแต่ต่างช่วงต่างวาระกันอ๋อแล้วก็แยกย้ายกันไปบำเพ็ญธรรมใช่ไหมครับที่ก็ศึกษาเล่าเรียนมาจากที่อื่นแล้วมาร่วมงานมาอยู่ปฏิบัติงานครับอย่างหลวงปู่สิงห์ก็มาปักหลักเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็บริหารงานส่งเสริมขยายวัดอะไรต่างๆออกไปสมัยนั้นหลวงพ่อพุธมาหรือยังครับ
ตอนสมัยหลวงปู่สิงห์มาตามประวัตินี่ยังไม่มาแต่หลวงพ่อพุทธนี่จะไปอยู่ทางอุบลทางสกลเป็นส่วนใหญ่ในคราวที่อุบลราชธานีเป็นถิ่นกำเนิดของหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาแต่ท่านเคยอยู่กับหลวงปู่เสาแล้วก็มอบตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสาครับมันถือว่าก่อนหลวงปู่มั่นเองครับแต่ว่าอายุต่างกันอาจจะรุ่นหนึ่งเป็นเนรรุ่นเป็นพระอะไรลักษณะครับเข้าใจแล้วครับสาธุครับหลวงปู่สิงห์ครับหลวงปู่สิงห์เป็นรูปที่3ทีนี้รูปที่4ที่ส่วนใหญ่หรือแม้แต่คนโคราชเองก็ไม่ค่อยรู้จักก็คือหลวงปู่พรครับหลวงปู่พรนี่ถือว่าเป็นหลวงพ่อรูปแรกที่หลวงพ่อพุทธมอบตัวเป็นศิษย์นะเป็นอาจารย์รูปแรกของหลวงพ่อพุทธคือหลวงปู่พรคือเราเห็นรูปเหมือนอยู่ในบูรพาจารย์เจดีย์ครับผมเป็นรูปที่4ครับคือหลวงปู่พรโดยถึงหลวงพ่อพุทธถือว่าเป็นอาจารย์องค์แรกครับที่ไปบวชไปอาศัยไปศึกษาเล่าเรียนข้อวัดปฏิบัติก่อนที่จะนำตัวไปมอบเป็นศิษย์หลวงปู่เสาอีกทีนึงครับต่อมาถึงหลวงพ่อพุทธครับหลวงพ่อพุทธก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เพราะว่าในความเจริญในวัดป่าตะละวันส่วนใหญ่ทั้งภาคปฏิบัติทั้งสาธารณวัตถุที่อยู่อาศัยเสนาสนะต่างๆจะเต็มที่เจริญงอกงามเต็มที่ในส่วนในช่วงยุคสมัยของหลวงพ่อพุทธเป็นส่วนใหญ่อุโบสถหลังนี้ก็เช่นเดียวกันอุโบสถหลังนี้สร้างตั้งแต่สมัยหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์เป็นคนสร้างพระประธานด้วยครับพระประธานด้วยพระประธานในบนศาลาก็ดีอีกอันหนึ่งที่อยากจะเสริมคือหลวงพ่อครับนอกจากบูรพาจารย์เจดีย์ที่เรากำลังกล่าวถึงนี้มีศาลาหลังหนึ่งที่เรามองเห็นทุกวันนี้ก็ยังอยู่คือศาลาไม้ที่มีป้ายใหญ่ๆเรียกว่าศาลาหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมปฐมเจ้าวาดวัดป่าตะละวันครับผมแต่ศาลาหลังนี้สร้างสมัยหลวงปู่อ่อนเจ้าวาดรูปที่2ครับหลวงปู่อ่อนนี่มีตามประวัติมีเล่าขานกันว่าสร้างศาลาไม้หลังนี้หลวงปู่อ่อนเสียซี่โครงไป2ซี่ว่างั้นนะเนื่องจากการสร้างศาลาอันนี้ที่ลูกไปถวายทานนะครับตรงศาลาไม้หลังครับครับผมที่ว่าเสียกระดูกซี่โครงไป2ซี่เพราะอะไรเพราะว่าท่านสร้างศาลาก็เดินขึ้นเดินลงแล้วไปพาดเหยียบไม้มันกระดกลงไปแล้วตกลงมาครับจนเป็นแผลจนกระดูกซี่โครงหักไป2ซี่เพราะฉะนั้นศาลาไม้หลังนี้สําคัญเป็นไม้สมัยเก่าครับแล้วก็เป็นศาลาที่ประกอบกิจกรรมพิธีกรรมต่างๆที่ผ่านมาทางวัดนี่เยอะเลยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คู่กับบูรพาจารย์เจดีย์คู่กับอุโบสถโดยเฉพาะใน3ส่วนที่วัดป่าตะละวัน4ส่วนกับตรงที่เมนที่พระราชทานเพื่อเกิดของหลวงปู่สิงห์ก็อนุรักษ์รักษาไว้อยู่มันเป็นส่วนที่สำคัญ4ส่วนนี้เป็นอนุสรณ์ที่เป็นทางด้านวัตถุเสนาสนะนะคือศาลาครับศาลาหอฉันหรือว่าศาลาหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมเป็นศาลาไม้ทั้งหลังครับผมสร้างโดยในช่วงยุคสมัยหลวงปู่อ่อนญาณติริเป็นเจ้าวาดครับและส่วนที่2ก็คือบูรพาจารย์เจดีย์ครับส่วนที่3ก็คืออุโบสถที่เรากำลังนั่งนี้ครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือพระประธานในโบสถ์ก็ดีในศาลาหลังไม้ก็ดีสร้างในยุคสมัยของหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์เป็นคนนำพาในการสร้างเหมือนที่หลวงพ่อได้เรียนสอนเมื่อครู่ว่าหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นปฐมเจ้าวาดนั่นหมายความว่าทุกอย่างเจริญขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาตั้งแต่สมัยของคือผ่านคุณูปการของหลวงปู่สิงห์จากศูนย์เริ่มจากศูนย์แบกกดตะพายบาทมาอยู่กลางป่าช้าเนี่ยถ้าเรามองดูทราบในสมัยก่อนมันก็ที่ลองคิดดูว่า70 80ปีก่อนตั้งแต่เรายังไม่เกิดวัตภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงถ้าไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความกล้าหาญไม่มีความเด็ดเดี่ยวคิดว่าคงยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะกว่าจะเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ละแห่งไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะในยุคเริ่มต้นที่บางคนบางพวกที่ยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อก็เป็นเรื่องที่ยากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านมาครับแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้ความสามารถแล้วก็พอทำสำเร็จมันก็เป็นประโยชน์ครับต่อคนต่อพุทธบริษัทต่อบ้านต่อเมืองต่อชุมชนอย่างที่เราก็เห็นเราเห็นทุกวันนี้นะครับสาธุครับหลวงพ่อครับ
เรียกได้ว่าละเอียดนะครับหลวงพ่อแล้วก็ลึกซึ้งครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า insight เลยครับหลวงพ่อเข้าไปข้างในลึกเลยว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยมีคุณูปการที่มีต่อศาสนาพุทธและโดยเฉพาะต่อที่วัดป่าสารวันนี้อย่างไรนั่นเองครับหลวงพ่อครับในนามของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยครับเวลาเขาพูดถึงวัดป่าสารวันหรือว่านึกถึงหลวงพ่อพุทธเนี่ยเขานึกถึงอะไรกันครับหลวงพ่อครับถ้าพูดถึงวัดป่าสารวันเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่นะคนที่มาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ดีจะมีความรู้สึกคือมีความหวังมีความตั้งใจสูงว่าเป็นปฏิปทาเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับนะในสายกรรมฐานในสายวัดป่าในสายข้อวัดปฏิบัติของพุทธศาสนาของเราครับอันนี้มาพูดจากประสบการณ์ที่ถามคนที่เข้ามาสัมผัสมาถามมาสัมภาษณ์มาขอสิ่งต่างๆภายในวัดครับอย่างเข้ามามาขอดูกุฏิหลวงพ่อพุธมาขอประวัติหลวงพ่อพุธมาขอซีดีกันเทศหลวงพ่อพุธลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ถามเข้าไปว่าคุณอยู่ที่ไหนบางทีอยู่ต่างประเทศก็มีบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วทราบได้ยังไงครับว่าทราบจากสื่ออ่านจากหนังสือฟังจากเทปตรงนั้นตรงนี้เกิดความสนใจบางทีฟังกันเทศกันเดียวเกิดความประทับใจก็ทำให้มาวัดป่าตะละวันได้ครับในลักษณะอย่างนั้นทำเลส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เข้ามาคนที่มีศรัทธาประสาทะด้านวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วครับหลวงพ่อครับแล้วสมาคิดว่าส่วนหนึ่งก็จากประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปครับเวลาเราจะสังเกตเวลามีงานพระราชทานเพลิงศพเวลามีงานใหญ่ของพระผู้ใหญ่สายกรรมฐานจะมีการพิมพ์หนังสือเป็นอนุสรณ์ครับเวลาอ่านไปจะเจอวัดป่าตะละวันแทบทุกองค์ครับหลวงพ่อครับผมเคยผ่านมาอยู่วัดป่าปีนั้นไปกับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเนี่ยครับแต่ที่เด่นชัดตอนนี้อยู่โคราช2รูปที่เด่นๆหลวงปู่ใหม่หลวงปู่ใหม่หลวงปู่ใหม่หลวงปู่กันไม่ใช่หลวงปู่อุทัยครับหลวงปู่ใหม่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่อ่อนญาณสิริครับหลวงปู่ใหม่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่อ่อนญาณสิริอดีตเจ้าวาดองค์ที่2หลวงปู่อุทัยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นทั้ง2องค์นี้เป็นเณรเวลาหลวงปู่ทั้งสองท่านผ่านไปผ่านมาแวะมาพักกรรมเนรแต่ละรูปก็ต้องผ่านมาพอเจอท่านทีไรท่านก็เล่าขานถามตรงนั้นตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรต่างๆครับมีความเป็นมาที่ว่าความที่ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีทัศนคติที่ดีไม่ว่าในความเชื่อมั่นในแนวทางของสายวัดป่าในลักษณะอย่างนี้ก็รู้จักว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําไปเยอะนั่นเองครับส่วนใหญ่ครับสาธุครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างครับฟังจากหลวงพ่อโดยประสบการณ์ของหลวงพ่อเองโดยประวัติความเป็นมาของณสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อยังมีอะไรอีกน่าสนใจอีกเยอะนะครับในการจะแบ่งปันในจุดที่เป็นข้อธรรมให้กับเราพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการครับเรายังคงอยู่กับท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลีครับหรือว่าหลวงพ่อคำปอนนี่เองครับผมเอาละท่านผู้ชมครับเมื่อครู่นะฮะหลวงพ่อได้เมตตานะครับเล่าถึงประวัติของวัดแห่งนี้แล้วก็เล่าถึงปฏิปทาแล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านได้ฝากเอาไว้ให้กับเราครับตอนนี้ครับเรามาฟังจากหลวงพ่อเพิ่มเติมดีกว่าว่าแล้วหลวงพ่อคำปอนล่ะท่านมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยหลวงพ่อเคยประสบพบเจอกับหลวงพ่อพุธเคยอยู่คลุกคลีอยู่ใกล้ชิดอย่างไรและมีคำสอนอะไรที่หลวงพ่ออยากเมตตาฝากไว้ที่เราชาวพุทธนักปฏิบัติทุกท่านครับกราบขออาราธนาครับหลวงพ่อครับอยากทราบประวัติหลวงพ่อบ้างครับเพราะว่าหลวงพ่อพูดถึงกล่าวถึงครูบาอาจารย์แล้วครับผมถ้าเรียกได้ว่าถ้าเป็นวัดป่าสารวันเนี่ยหรือว่าคนโคราชเองเนี่ยเวลาเขานึกถึงวัดป่าสารวันเขาก็จะนึกถึงหลวงปู่บางคนก็จะบอกเรียกว่าหลวงปู่คำปอนนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นท่านเจ้าคุณนะครับแต่ว่าลูกอยากขออนุญาตทราบประวัติหลวงพ่อว่าแล้วหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อตอนที่ได้เคยอยู่กับหลวงพ่อพุทธครับก็ขอเอาประวัติเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะได้มาอยู่วัดป่าตะละวันนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่จังหวัดยโสธรเกิดที่จังหวัดยโสธรครับจริงๆแล้วเกิดอยู่ที่อุบลในตำไปเพราะตอนนั้นเป็นอำเภอยโสธรจังหวัดอุบลในสมัยที่เกิดก็พอจบชั้นประถมก็ได้บวชเป็นสมณเณรอยู่ที่บ้านเกิดที่วัดบ้านเกิด
แล้วก็ไปเรียนหนังสือครับหลวงพ่อครับอยู่ที่วัดธรรมมงคลกับหลวงพ่อวิยังอยู่3ปีครับผมจนจบม.3ในสมัยนั้นครับแล้วพอจบม.3เสร็จหลวงพ่อวิยังมีนโยบายทำโครงการเด็กไทยประทีปไทยคือส่งพระเนนไปตั้งศูนย์สอนเด็กตามวัดต่างๆครับอาตมาก็เลยได้มาสอนศูนย์เด็กเล็กอยู่ที่วัดป่าสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อวิยังก็มาสอนอยู่3ปีครับผมแล้วก็ได้ย้ายเข้ามาเรียนทางปริยัติธรรมอยู่ที่วัดสุทัศน์จินดาซึ่งเป็นพระรามหลวงที่ในเมืองโคราชนี่ตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาอยู่โคราชจนถึงปัจจุบันครับพอมาอยู่วัดสุทัศน์จินดาตั้งแต่ปี2520แล้วมาช่วงหลวงพ่อพุทธมรณภาพแล้วก็มีหลวงพ่อมงคลวัฒนคุณมาเป็นเจ้าวัดวัดป่าตะละวันต่อพอหลวงพ่อเจ้าคุณมงคลวัฒนคุณหรือหลวงพ่อเพิ่มมรณภาพครับก็ได้มารักษาการเป็นเจ้าวาดอยู่นี้2ปีครับแล้วก็มารับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดปี2557เป็นต้นมานะก็ความเป็นมาครับหลวงพ่อครับเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าการมาวัดป่าตะละวันจริงๆแล้วนี่ถือว่าไม่เคยคิดไม่เคยนึกเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นของสูงแล้วก็เป็นที่ว่าบุญบารมีของตัวเองไม่สามารถที่จะมาในลักษณะนี้ได้ครับโดยเฉพาะแต่ก่อนนี่อยู่สายการศึกษาอยู่สายการบริหารทางคณะสงฆ์โดยไม่ได้ผ่านกรรมฐานไม่ได้อยู่วัดป่าอะไรมาก่อนลักษณะนั้น คือจะเน้นหนักเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนการบริหารการคณะสงฆ์ครับผมทีนี้ในเมื่อได้มาอยู่ตรงนี้ที่ว่าเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพุทธเนี่ยก็อยากจะขอเล่าเฉพาะในส่วนที่มีความประทับใจครับแล้วก็มีในช่วงที่ไปได้ประสบการณ์ตรงกับหลวงพ่อพุทธครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไมถ้ากล่าวถึงวัดป่าตะละวันเขาก็นึกถึงหลวงพ่อพุทธครับทำไมถ้ากล่าวถึงว่าหลวงพ่อพุทธเขาก็นึกถึงวัดป่าตะละวันครับหลวงพ่อครับนั่นก็แสดงว่าท่านมีอะไรดีๆเด่นๆอยู่ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกระทำได้เหมือนหลวงพ่อพุทธครับซึ่งปรากฏผลออกมาแล้วอาตมามีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อพุทธมาเจอหลวงพ่อพุทธปีแรกครับหลวงพ่อครับปี2520ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นปฏิภาณีของคณะสงฆ์จะต้องไปเขาเรียกว่าไปทำวัดไปขอขมาขอศีลขอพรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในช่วงก่อนเข้าพรรษาครับหลวงพ่อก็ได้มาวัดนี้มากราบหลวงพ่อที่กุฏิไม้หลังเก่าๆอยู่ด้านหลังวิหารไม่ใช่ตรงพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเป็นกุฏิหลังสุดท้ายของหลวงพ่อพุทธแต่ที่มากราบหลวงพ่อพุทธครั้งแรกปี2520อยู่ตรงกุฏิไม้2ชั้นเล็กๆอยู่หลังวิหารหลังปัจจุบันครับตอนมาเห็นหลวงพ่อพุทธครั้งแรกในชีวิตเลยนะก็เกิดความดีใจเกิดความประทับใจจากนั้นมานี่มีประสบการณ์กับหลวงพ่อพุทธหลายเรื่องเรื่องแรกที่มาประทับใจจดจำจนถึงปัจจุบันมีอยู่ปีหนึ่งจำปีพ.ศ.อะไรจัดงานที่วัดสุทัศน์จินดางานวันบูรพาจารย์ของวัดครับหลวงพ่อพุธไปในงานครับตอนนั้นก็ยังไม่คุ้นเคยไม่สนิทกับหลวงพ่อพุธมากครับพอหลวงพ่อพุธไปในงานพอทำพิธีเสร็จเจริญพุทธมนต์เสร็จฟังเทศเสร็จเวลาประมาณ10โมงครึ่งครับพระพิธีก็จะไปนั่งฉันนั่งที่โต๊ะที่ทางวัดจัดเอาไว้ครับแต่หลวงพ่อพุธท่านเป็นพระวัดป่าหลายๆคนบางคนเข้าใจว่าท่านไม่ฉันเพลแต่ท่านฉันเพลเพราะว่าท่านสุขภาพบางช่วงท่านอาพาธก็ต้องฉันเพลที่อาตมาแปลกใจพอหลวงพ่อพุธไม่ได้ไปนั่งร่วมในพิธีเขาไม่ได้เตรียมไว้ให้เพราะว่าถือว่าท่านเป็นพระวัดป่าไม่ฉันเพลก็จัดน้ำปานะจัดอะไรไว้ธรรมดาพอท่านลุกจากที่นั่งที่รับแขกตรงพิธีปรำพิธีไปนั่งด้านหลังตลาครับไม่ถึง10นาทีอาหารไม่รู้มาจากไหนเต็มโต๊ะหมดเลยนี่อาตมาแปลกใจมากก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ้าหลวงพ่อนี่มาจากไหนหรือเป็นมีอะไรดีๆสักอย่างนึงคือมีคนมารู้จักมีคนนำของมาถวายมากมายเกิดความเอะใจเกิดความประทับใจตั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะตอนนั้นหลวงพ่อยังตอนนั้นเป็นพระอายุเพียง23-24ปีตอนนั้นเป็นพระหนุ่มอยู่23-24ปีก็เห็นหลวงพ่อพุธไปนั่งไม่ถึง10นาทีอาหารเข้ามาจนไม่มีที่วางโต๊ะเลยเพื่อมาถวายเพลหลวงพ่อนั่นเอง
ครับแล้วจริงๆแล้วหลวงพ่อนี่ไม่ได้เป็นพระในพิธีที่จะสวดที่จะฉันเพลในพิธีอะไรครับท่านก็ไปร่วมงานในฐานะว่าไปทำบุญวันบุรพาจารย์คือทำบุญอุทิศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของวัดนั้นครับท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับจากนั้นมาแหละทำให้เกิดความประทับใจทำให้เรียกว่าเกิดความศรัทธาเพิ่มปฏิปทาพระพุทธพจน์อย่างมากแล้วมาอีกครั้งหนึ่งพออยู่วัดสุทธามาได้7-8ปีครับอาตมาก็ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอครับอำเภอเมืองเห็นวัดหนึ่งจัดงานปฏิบัติธรรมที่เมืองที่อำเภอคงนี่ทุกปีครับผมมีคนไปเป็น 2-300 คนครับผมแต่เวลาไปมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่นอนไม่พอเพราะในสมัยนั้นอาศัยกฎเป็นกฎของพระก็ดีของโยมจะเป็นกฎขาวๆเราไปกลางปฏิบัติธรรมเป็นร้อยก็ไปเห็นมันไม่เพียงพอก็ตั้งใจว่าจะมาทำผ้าป่าทอดผ้าป่ากฎไปถวายวัดที่ท่านจัดปฏิบัติธรรมปีหนึ่งหลายครั้งครับซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภออยู่ที่เมืองคงอำเภอประทายเนี่ยครับก็พอมาแล้วตอนนั้นของมันหายากนะสมัยก่อนนะครับถ้าพูดถึงตอนนี้มันก็20-30ปีก่อนนะครับก็มากราบหลวงพ่อพูดบอกว่าผมจะทำผ้าป่ากฎต้องการกฎสัก200หลังครับก็อยากจะขอความอุปถัมภ์หลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านก็เอากุญแจกุฏิท่านให้บอกว่าไปดูข้างบนมีกฎอยู่ประมาณ10กว่าหลังมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดครับแล้วก็ยื่นฎีกาให้ท่านยื่นคำกราบให้ท่านแต่ก็ไม่ได้บอกว่านิมนต์ท่านไปร่วมนะเราก็เอใจตรงนี้แล้วก็เพียงแต่เอาของพวกของที่มีอยู่ได้กฎ10กว่าหลังไปแล้วก็กราบเรียนท่านทราบจุดประสงค์ถึงสถานที่ที่จะไปที่มาแปลกใจตรงที่พอไปถึงวันงานหลวงพ่อนั่งรถไปอันนี้ทำให้เรียกว่าน้ำตาไหลนะครับครับกฎที่เราต้องการ200หลังได้กฎ300หลังที่ไปถวายวัดในปีนั้นครับนั่นเป็นข้อหนึ่งว่าหลวงพ่อท่านให้ความสำคัญในการปฏิบัติในการส่งเสริมในการเผยแผ่ในการส่งเสริมให้คนปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความประทับใจในเมตตาในปฏิปทาในของหลวงพ่อนี่เรียกว่าน้ำตาร่วงเลยนะน้ำตาไหลเลยนะครับคือเราไม่นึกไม่คิดเราเป็นประธานในการจัดผ้าป่าที่จะไปทำให้วัดที่เขาขาดแคลนนะครับทีนี้พอถึงวันนี้หลวงพ่อท่านไปเองและของที่ได้ไปมันก็ไม่ใช่น้อยๆเนี่ยเนื่องจากบารมีของท่านครับแล้วหลวงพ่อจะไปที่ไหนญาติโยมก็ตามไปช่วยไปไปหมดเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สองที่ประทับใจและอีกอันหนึ่งที่ว่าได้สนองงานของหลวงพ่อครับคือหลังจากที่ท่านได้ทำงานได้เผยแผ่ศาสนาได้ช่วยเหลือประชาชนมาได้ระดับหนึ่งครับก็ทางการคณะสงฆ์ก็ดีทางกรมการศาสนาในสมัยนั้นก็ดีบอกว่าต้องการคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาที่ดีเด่นครับในระดับประเทศระดับต่างประเทศทั้งในสายการศึกษาสายการเผยแผ่การปกครองการศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆมันมีหลายแผนกครับต่อมาก็กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ขอเสนอชื่อหลวงพ่อพุทธครับก็เป็นที่มาของการได้เสมาธรรมจักรเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพไปรับที่สนามหลวงครับจัดงานวันวิสาขะประจำปีของสนามหลวงที่เขามีการมอบตอนนั้นเมื่อไหร่ครับหลวงพ่อครับขออนุญาตครับโอ้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเมื่อปี2534-35ประมาณนั้นนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเป็นเสมาธรรมจักรครับผมเป็นเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นหมายความว่าทำการเผยแผ่ที่ได้ผลภายในประเทศอันนั้นเป็นรางวัลหนึ่งที่หลวงพ่อได้รับแต่ที่ประทับใจมากกว่านั้นคือหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่ยึดถือในเรื่องลาภสักการะยศถาบรรดาศักดิ์ท่านปล่อยวางได้จริงๆครับอาตมาไปเพียงแต่ว่าต้องการขอก็ไปเอาประวัติเอาอะไรต่างๆมาที่สำคัญอีกอันหนึ่งบอกว่าขอรูปหลวงพ่อบอกรูปไม่มีให้ไปเอาที่ร้านถ่ายรูปครับแม้แต่รูปที่ท่านจะเก็บไว้หรือท่านจะหาให้เพื่อจะให้ถ่ายสดๆท่านก็ไม่เอารูปเขาถ่ายไว้แล้วที่ร้านรู้สึกจะร้านราชานะที่ร้านถ่ายรูปของเมืองโคราชมีรูปตรงนั้นล่ะไปขอตรงนั้นเขาจะให้นั่นก็แสดงว่าท่านไม่ยึดติดในเรื่องเหล่านี้แต่เราก็ทำหน้าที่ของเราในความเป็นฝ่ายบริหารในการเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะสนองงานเทิดทูนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้ทำถวายแม้แต่ในส่วนตอน
ถวายงานตอนงานพระราชทานเพลิงศพก็ดีงานพวกนี้ก็ได้ก็ได้ทำเต็มที่ตอนนั้นในนามของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นส่วนของหลวงพ่อพุทธแล้วก็ขอเล่าส่วนต่างๆเพิ่มเติมครับหลวงพ่อครับกราบสาธุครับหลวงพ่อครับเรียกได้ว่านะครับท่านผู้ชมครับ เรียกได้ว่ายังเป็นแค่น้ำจิ้มเพียงเล็กน้อยครับ เมื่อเทียบกับคุณอุปการนะครับที่หลวงพ่อพุธเองเนี่ยท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้กับที่วัดป่าสารวันเองหรือว่าทิ้งไว้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับประสบการณ์ที่ได้มานะครับผมที่หลวงพ่อคำปอนได้เมตตาแบ่งปันให้กับเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นครับจริงๆยังมีส่วนตื้นลึกหนาบางเยอะกว่านี้มากเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาของเทปเราในสัปดาห์นี้เนี่ยหมดไปเสียก่อนแล้วนะครับผมเราจะคุยกันใหม่กับหลวงพ่อคำปอนในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาถามข้อธรรมจากหลวงพ่อครับว่าสิ่งใดที่นักปฏิบัติพึงจะมีอะไรเป็นแก่นที่นักปฏิบัตินะครับพึงจะต้องเกาะเอาไว้เพื่อที่มีความเจริญในการเข้าสู่ธรรมะในมรรควิธีในมรรควิธีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองครับสำหรับวันนี้ครับผมเอ็มสฤทธิ์อธิสินครับอยากพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลีครับหรือว่าหลวงพ่อคำปอนสุทธิยาโนครับปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันและเป็นท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับเจริญพรสาธุท่านผู้ชมครับพบกันใหม่นะครับผมกับรายการคลิกใจให้ทำในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มสฤทธิ์อธิสินต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ